สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการธุรกิจติดโอกาสค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยอังคารถึงเสาร์เวลา 23:30 น.กับดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะเช่นเคยเราจะนำประเด็นเด่นๆจาก Quest Means Business รายการก่อนอันนี้มาฝากกันสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะเราจะไปดูเรื่องที่ Facebook มีผลประกอบการเกินคาดนะคะโดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากโฆษณาค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะก็คือการที่สหภาพยุโรปนะคะจะยกเลิกค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนจะเป็นยังไงนั้นทั้งหมดติดตามได้คืนนี้ในธุรกิจติดโอกาสค่ะค่ะแล้วก็แขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะคะคือดร.อมรเทพจวลาค่ะผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะดร.อมรเทพค่ะเรื่องของนโยบายห้ามคนเข้ามาของทรัมป์เนี่ยยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อเนื่องมาหลายวันแล้วในรายการ Quest Means Business นะคะดูเหมือนว่าบรรดาเทคคอมพานีหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆจะไม่ยอมทรัมป์จริงๆในเรื่องนี้แล้วก็ Apple ก็ออกมาบอกว่าอาจจะดำเนินการทางกฎหมายด้วยดร.อมรเทพพอจะประเมินหรือว่าคาดการสถานการณ์ได้ไหมคะว่าถ้าบริษัทพวกนี้เขาไม่ยอมจริงๆแล้วก็รวมตัวกันเป็นเรื่องราวจะก่อให้เกิดความวุ่นวายยังไงบ้างในเรื่องของตลาดแรงงานในด้านนี้แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องอะค่ะครับเพราะว่าบริษัท IT ทั้งหลายมันจะเป็น Google Apple อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการจ้างงานนะครับนักคอมพิวเตอร์นะครับจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะเราเห็นนะชาวอินเดียหรือว่าชาว Middle East ต่างๆเนี่ยเข้ามาทำงานในกลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์เพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทรัมป์เองมีการวางนโยบายกีดกันคนเข้าเมืองนะจริงๆไม่ต้องมองว่าแค่ผิดกฎหมายนะฮะไอ้ที่ถูกกฎหมายก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นวีซ่าทำงานเนี่ยบางครั้งอาจจะขอยากขึ้นนะหรือออกไปแล้วเนี่ยโอกาสกลับเข้ามาใหม่อาจจะยากขึ้นเพราะฉะนั้นการจ้างงานต่อเนื่องของงานเนี่ยของบริษัทเหล่านี้อาจจะลำบากมากขึ้นและประการหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ายังมีข้อถกเถียงอยู่นะครับว่าสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยถูกรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นที่มาว่าเขากำลังถกเถียงกันอยู่ว่ามาตรการตรงนี้เนี่ยควรจะมีการให้มันถูกกฎหมายไหมให้มันชัดเจนก่อนไหมว่ารัฐธรรมนูญมีการสั่งห้ามหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะครับเป็นประเด็นที่ยังถกเถียงซึ่ง Apple เอง Google เองหลายๆบริษัทเอง Facebook เองก็มีการพูดถึงในประเด็นนี้อยู่นะแล้วเรื่องของมูลค่าธุรกิจล่ะคะคือตอนนี้เข้าใจว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยกลัว1เขากลัวอะไร2แล้วมันจะกระทบกับเศรษฐกิจธุรกิจอย่างไรบ้างในระยะสั้นหรือยาวคะเพราะบริษัทเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่จ้างงานคนอเมริกันและอยู่ที่อเมริกาอย่าลืมนะครับว่าบริษัทเหล่านี้จะมีต้นทุนสูงถ้าเกิดว่าไปอยู่ที่อเมริกาบางครั้งเองบริษัทเหล่านี้สามารถที่เอาท์ซอร์สก็คือว่าไปตั้งบริษัทลูกที่ต่างประเทศได้อย่างเช่นที่อินเดียฟิลิปปินส์หรือหลายๆประเทศเพราะอะไรเพราะว่าไปใช้แรงงานในประเทศเหล่านั้นที่มีภาษาอังกฤษที่ทำได้มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเขาสามารถที่พัฒนาซอฟต์แวร์หรือว่าตอบโจทย์ทางเทคโนโลยีได้ในต่างประเทศที่มีแรงงานที่ต้นทุนถูกกว่าแล้วก็สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้แต่ถ้าเกิดว่ามีการจ้างงานที่บอกว่าบริษัทเหล่านั้นจะต้องดึงแรงงานดึงทุกอย่างกลับมาที่สหรัฐสุดท้ายความสามารถในการแข่งขันอาจจะไม่เกิดตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมราคาของหุ้นในบางบริษัทเองถึงลดลงด้วยของอินเดียใช่ไหมคะใช่ครับก็คือหมายความว่าเขากังวลในเรื่องนี้หนักๆมากเลยแต่ว่าทำไมหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าดร.มรเทพพูดยกตัวอย่างถึงว่าอินเดียแต่ทำไมมันต้องเป็นอินเดียโดยเฉพาะเจาะจงที่หุ้นตกเป็นพิเศษหรือว่าเขาถนัดในเรื่องนี้กันก็เป็นประเทศที่ถนัดทางด้านซอฟต์แวร์อยู่แล้วเราไปดูในเรื่องของซิลิคอนวัลเลย์ใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องของ IT ของสหรัฐจริงๆแล้วเราก็ดูว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับนักวิศวกรคอมพิวเตอร์จากอินเดียทั้งนั้นเลยนะครับหรือบางครั้งเองบริษัทที่บอกว่าเอาท์ซอร์สนะครับไปเรื่องของการใช้โทรศัพท์บัตรต่างๆก็ไปอยู่ที่อินเดียซะส่วนใหญ่เพราะจริงๆแล้วทักษะทางด้านภาษาหรือทางด้าน IT อินเดียก็ค่อนข้างเก่งก็เห็นว่ามีแรงงานไปอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ค่อนข้างมากตรงนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของบริษัทที่มีฐานนะครับในด้านซอฟต์แวร์ที่ผลิตอยู่ที่อินเดียตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมหุ้นที่อินเดียถึงตกในช่วงนี้นะครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะทิพย์ได้มีโอกาสดูรายงานพิเศษของซินเอ็นมันมีอยู่เรื่องนึงอันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยก็คือเป็นพนักงานที่ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่ Facebook เขาเป็นคนอิรักแล้วเขาก็อยู่ที่ซีแอตเทิลเขาบอกว่าเขาเนี่ยครอบครัวอยู่ที่แวนคูเวอร์แคนาดาซึ่งมันขับรถห่างกัน3ชั่วโมงเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไปเยี่ยมครอบครัวตลอดเพราะว่าครอบครัวเนี่ยได้สถานะผู้ลี้ภัยถาวรในแคนาดาแล้วพอมีนโยบายห้ามคนเข้าเมืองของทรัมป์เขาบอกว่าเขาไม่กล้าออกจากสหรัฐเลยเพราะว่ากลัวว่าจะกลับเข้าไปยังสหรัฐเพื่อทำงานอีกไม่ได้ตรงนี้ค่ะมันจะส่งผลหนึ่งเรื่องของงานเรื่องของครอบครัวละดร.มรเทพมองว่ามันน่าจะส่งผลเรื่องอะไรอีกเกี่ยวเนื่องตามมาที่ไม่ใช่ในแง่ของเศรษฐกิจไม่ใช่ในแง่ของอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนอาจจะคาดไม่ถึงอะค่ะเพราะเป็นเรื่องสังคมนะครับเรื่องสังคมก็คือว่าคนกังวลกันค่อนข้างมากจะเห็นนะครับว่าทรัมป์ตอนที่เขาหาเสียงเขาไม่ได้บอกว่าจะกีดกันต่าง
จริงๆเขามองประเด็นสำคัญของเขาใช้คำว่า law enforcement คือการบังคับใช้กฎหมายคือกฎหมายมีอยู่เพียงแต่ว่ายังไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างเต็มที่คนต่างประเทศนะครับไปอาศัยไปทำงานอยู่ที่สหรัฐค่อนข้างมากและบางกลุ่มไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางกลุ่มเท่านั้นเองที่ทำผิดกฎหมายตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงไม่มีการบังคับใช้กฎหมายให้คนที่ลี้ภัยอยู่ต่างอยู่ในสหรัฐเหล่านั้นสามารถที่จะออกนอกประเทศได้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นค่อนข้างมากเราก็ไม่รู้ว่าทรัมป์จะทำอะไรคนผู้ลี้ภัยเหล่านั้นบางคนถูกกฎหมายนะแต่บางคนก็กลัวเหลือเกินว่าเอ๊ะฉันถูกกฎหมายแต่วันนึงทรัมป์อาจจะมาเล่นงานเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่กล้าที่จะออกนอกประเทศนะครับตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาในด้านสังคมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาถ้าเกิดว่ามีการกีดกันกันมากขึ้นนะครับก็จะเกิดความกังวลอันนี้เป็นส่งผลกระทบต่อจิตใจมากเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขาถูกกฎหมายมีวีซ่าทุกอย่างถูกต้องก็คงไม่น่าจะกังวลขนาดนั้นนะครับค่ะอะไรกันเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะพูดถึงว่า Facebook เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่คนมียกตัวอย่างคนที่ทำงานที่ Facebook เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูผลประกอบการของ Facebook ที่ดีเกินคาดค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของธุรกิจติดโอกาสค่ะช่วงที่แล้วนะคะเราเกริ่นในเรื่องของ Facebook ไปนะคะแล้วก็ Facebook ค่ะล่าสุดก็ปรากฏว่าผลประกอบการปีนี้ดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วค่ะมาดูที่ราคาหุ้นของ Facebook นะคะก็ปิดอยู่ที่พุ่งไป 2.4% นะคะปิดที่ 136.44 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1หุ้นนะคะหรือว่าตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ 4,900 บาทต่อหุ้นค่ะโดยรายได้ส่วนมากเนี่ยมาจากเรื่องของโฆษณา 84% เลยนะคะอันนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.63 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มกว่าปีที่แล้ว 4% ค่ะหมายความว่า Facebook เนี่ยนะคะดร.มนเทพมาแรงเรื่อยๆคือหลายคนอาจจะมองว่าพวกสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะมีวงจรชีวิตไม่ยั่งยืนแต่ Facebook เปิดมาเป็น10ปีแล้วทำไมถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้เขามีวิวัฒนาการที่ไล่เรียงมายังไงคะครับ10ปีมาแล้วนะฮะช่วงผมก็เป็นช่วงแรกๆเหมือนกันที่ใช้อย่าลืมว่าคนเป็นสัตว์สังคมคนก็อยากที่จะมีเพื่อนหาช่องทางทางด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วงนั้นก็มีการเติบโตค่อนข้างดีนะครับช่วงนั้นเองอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องโฆษณามากนักเพราะอย่าลืมว่าพื้นฐานสมัยโน้นคนก็ยังใช้ PC กันอยู่นี่คือคอมพิวเตอร์นะครับในการที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนะครับตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะคนใช้อะไรครับไม่ใช่ PC แล้วแต่เป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นช่องทางในการสื่อสารมันง่ายขึ้นมันติดกับเราตลอดเวลาเพราะฉะนั้น Facebook เองก็เห็นช่องทางนี้เช่นกันคนก็ใช้มากขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำเงินจากการที่คนเข้ามาใช้ก็คือคนเห็นบ่อยก็คืองบโฆษณานั่นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่ายิ่งคนใช้เยอะคนเข้าถึงได้ง่ายงบโฆษณาก็โตขึ้นนะครับผมเขาก็ต้องปรับตัวตลอดเวลาเหมือนกันนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยฟังก์ชันที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะคือ Facebook Live ค่ะอย่างสถานีข่าว Spring News ของเราเวลาทีมงานไปทำข่าวต่างประเทศก็ใช้ช่องทาง Facebook Live เป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อสารมันเร็วมันทันใจมันทันทีดร.มนเทพมองว่าแบบนี้ค่ะจะทำให้สำนักข่าวดั้งเดิมในแบบปกติเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นโดนเขาเรียกว่าเป็นเทรดเป็นเรื่องของการขู่ที่น่ากลัวไหมคะจริงๆถ้าบอกว่า Facebook Live เนี่ยจริงๆแล้วนักข่าวแน่นอนล่ะครับคุณทิพย์เองถ้าเกิดว่าไปที่ไหนถ้าเกิดรายงานข่าวก็ใช้ Facebook Live ในการรายงานได้คนที่กดไลค์ก็ไปในแฟนเพจของ Spring News ก็สามารถที่จะเห็นได้ใช่ไหมครับนักข่าวต่างๆก็ทำเช่นกันทีนี้นอกจากนักข่าวแล้วคนธรรมดาก็ทำได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามี Facebook เราอยากจะรายงานอะไรก็แล้วแต่เราก็เล่นในส่วนนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นที่มาว่าการสื่อสารมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับและคนก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับผมแล้วอย่างนี้การคัดกรองเนี่ยดร.มนเทพว่ามันมีเรื่องอะไรที่ต้องขาดหายไปไหมคะเพราะบางทีเนี่ยมันต้องใช้วิจารณญาณเยอะเหมือนกันนะคะว่าจะไลฟ์อะไรเนี่ยค่ะใช่ครับผมเพราะจริงๆแล้วเรื่องของวิจารณญาณนะครับของคนที่เข้าชมนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่กับข่าวที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่รายงานตรงนั้นก็เป็นที่มาว่าถ้ามันมีความหลากหลายก็ต้องมีการคัดกรองแต่จะคัดกรองอย่างไรก็ต้องขึ้นอยู่กับคนฟังเลยครับว่าคนที่ดูว่าจะเชื่อถือได้แค่ไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าเราก็มีในเรื่องกฎหมายเหมือนกันที่เข้ามาดูแลในเรื่องของสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นคนที่รายงานเขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยนะครับมาดูถึงเรื่องของผลประกอบการกันบ้างนะคะผลประกอบการของสื่อออนไลน์เนี่ยดร.มนเทพคิดว่าสื่อไหนมาแรงสุดนะคะเพราะว่า อย่าง Facebook ได้ผลประกอบการจากโฆษณาเยอะละอันไหนเยอะสุดมาแรงสุดแล้วก็อันไหนที่ดูเหมือนกับว่าเป็นสื่อออนไลน์ที่ไม่ค่อยปรับตัวและเริ่มจะอยู่ในขาลงอะค่ะผมคงไม่ได้มองว่ายังไม่ได้ปรับตัวแล้วครับเพราะทุกคนก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาผลประกอบการที่ดีอยู่แล้วนั่นคือเป้าหมายนะครับว่าผลประกอบการจะต้องดีนะครับโดยการหางบโฆษณาต่างๆมากมายเผอิญว่าช่วงของเศรษฐกิจไทยในช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า
ศรษฐกิจมันไม่ได้โตเร่งแรงอะไรงบโฆษณาก็มีการตัดนะบริษัทเองก็ไม่ได้มาทุ่มในเรื่องของงบโฆษณามากนะครับเรื่องของดิจิตอลทีวีก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างมากแม้ว่าจะมีการปรับตัวนะครับแต่ว่าในเรื่องของการแข่งขันตรงนี้มันก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้ผลประกอบการไม่ได้เร่งแรงแต่ว่าเกิดการปรับตัวนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเรามองต่อไปดีกว่าว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นงบโฆษณาน่าจะเริ่มกลับมานะครับเพียงแต่ว่าผู้ประกอบการเองเขาก็เห็นตรงนี้แหละครับที่แต่เขาจะแย่งเค้กตรงนี้ยังไงจะแย่งชิ้นส่วนตรงนี้ยังไงเพราะว่ามีผู้ประกอบการหลากหลายมากมายเลยตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าเราจะเห็นปีนี้ว่าการแข่งขันจะเริ่มรุนแรงมากขึ้นรุนแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะรุนแรงมากขึ้นแต่การรุนแรงมันไม่ใช่แค่ว่าไปยิ่งแย่งในเรื่องของงบโฆษณาอย่างเดียวมันต้องมีความหลากหลายในสื่อที่จะเข้ามามากขึ้นจะไม่สามารถใช้เพียงแค่สื่อทีวีวิทยุอย่างเดียวเราจะเห็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นทุกอย่างจะมาลงที่มือถือแท็บเล็ตนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการรายงานข่าวต่างๆเราจะเห็นความเร็วแข่งกันที่ความเร็วความชัดเจนแล้วก็การเข้าถึงของผู้บริโภคนะครับที่ดร.มนเทพพูดมาตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะคะในเรื่องของการที่ว่าสื่อต้องแข่งขันกันมากขึ้นหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยนะคะสินค้าอะไรต่างๆที่อยากจะโฆษณาผ่านออนไลน์ดร.มนเทพมองว่าจุดไหนที่มันยังเป็นจุดที่เป็นช่องว่างของตลาดอะค่ะให้ผู้ประกอบการพยายามคิดหาวิธีใหม่ๆเพื่อดึงดูดผู้บริโภคอะค่ะผู้ประกอบการนี่วิ่งอยู่แล้วคำประเด็นก็คือผู้บริโภคเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่าลืมว่าบางกลุ่มนะอย่างผมเนี่ยถามว่าผมอ่านหนังสือพิมพ์ก็มีโอกาสที่จะอ่านหนังสือพิมพ์แต่ส่วนใหญ่แล้วผมก็ไปอ่านทางมือถือนะฮะดิจิตอลทั้งหลายนะครับว่าสามารถที่อ่านหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเนี่ยแหละครับอยู่ในมือถือผมได้นะครับแล้วความรวดเร็วมันก็มีไม่จำเป็นต้องรอถึงพรุ่งนี้เช้าบางครั้งตอนกลางคืนข่าวของวันรุ่งขึ้นก็ออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นที่มาว่าผู้บริโภคบางกลุ่มก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็หาโอกาสจากความรวดเร็วในการเสพข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้แต่บางกลุ่มเขายังไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะสิครับเพราะว่าการที่จะเข้าถึงในเรื่องของมือถือสมาร์ทโฟนทั้งหลายมันก็ไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นที่มาว่าก็ยังมีบางกลุ่มที่ยังพอใจในการที่จะเข้าถึงแหล่งพิมพ์เหล่านั้นอยู่แต่ว่าการปรับตัวมันต้องมีเพราะว่าสุดท้ายมันหนีไม่พ้นนะครับเรากำลังมอง5ปี10ปีข้างหน้าว่าสื่อต่างๆกำลังปรับตัวเข้าสู่ดิจิตอลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นเรื่องของทั้งสื่อและก็ผู้บริโภคเองที่จะต้องเข้าถึงตรงนี้โดยกลไกต่างๆที่จะสามารถช่วยเหลือได้นะครับอย่างในแง่ของผู้บริโภคอะค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ยุคดิจิตอลทุกอย่างมันก็ใหม่สำหรับมนุษย์เราเนี่ยนะคะเรื่องของมารยาทในการใช้สื่อออนไลน์เหมือนกับว่ายังคงต้องเรียนรู้กันอยู่ว่าควรทำหรือไม่ควรทำยังไงดร.มนเทพมองว่าในอนาคตเนี่ยค่ะการปรับตัวตรงเนี้ยในเรื่องของมารยาทสังคมจริยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์มันควรจะต้องมีพัฒนาการต่อไปมั้ยคะเราเป็นช่วงของการพัฒนาแล้วครับกำลังเรียนรู้มากกว่าเพราะอย่าลืมว่า Facebook เกิดมา10ปีแต่ว่าการเข้าถึงอย่างเร็วจริงๆผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยมันเพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองผมว่าคนไทยเองและคนทั่วโลกเองกำลังเรียนรู้กันอยู่ว่าอะไรที่เราควรจะทำอะไรที่เราไม่ควรจะแชร์นะครับเพียงแต่ช่วงนี้เราช่วงในการศึกษาผมเชื่อว่าเราจะผ่านจุดนี้ไปได้แล้วเราจะมีมารยาททางสังคมในเรื่องของออนไลน์ที่ดีในต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังคงอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหนีไม่พ้นค่ะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของค่าโทรศัพท์โรมมิ่งนะคะตอนนี้ EU มีเตรียมจะมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวมาติดตามค่ะคุณผู้ชมคะธุรกิจติดโอกาสในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของกิจการโทรคมนาคมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูที่ EU หรือว่าสหภาพยุโรปกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะทางคณะกรรมการยุโรปก็มีแผนปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมโดยอยากจะให้มีการยกเลิกค่าบริการโรมมิ่งอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับดร.มนเทพในเรื่องนี้กันต่อค่ะว่าทาง EU เองอยากจะยกระดับความเป็นกลางในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารแล้วก็ผลักดันตลาดดิจิตอลร่วมภายในสหภาพยุโรปกันเองตรงนี้ค่ะดร.มนเทพมองว่าเพราะอะไร EU จึงตัดสินใจที่อยากจะยกเลิกค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศใน EU ด้วยกันเองค่ะจริงๆเขาพยายามนะครับตกลงในข้อนี้มาหลายปีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรทางไกลหรือเรื่องของโรมมิ่งเวลาคนเดินทางอย่าลืมว่า EU เป็นตลาดร่วมของสหภาพยุโรปเขากำลังพยายามบอกว่าคนฝรั่งเศสข้ามไปคนเยอรมันสามารถข้ามในเรื่องย้ายแรงงานย้ายสินค้าต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงความเคลื่อนย้ายในสหภาพยุโรปมันมีอยู่แล้วและสิ่งที่เคลื่อนย้ายไปพร้อมกับคนคือโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารมันสามารถที่จะทำได้ทั่วทั้งสหภาพยุโรปเพียงแต่ว่าต้นทุนมันไม่เท่ากันอย่าลืมนะว่าเราอยู่เยอรมันเราข้ามไปฝรั่งเศสเราข้ามได้ไม่มีปัญหาทางกฎหมายแต่ทำไมค่าโทรศัพท์เวลาเราโทรกลับบ้านมันถึงต้องถูกชาร์จด้วยโรมมิ่งเพราะตรงนี้มันว่าเรื่องของผู้บริการมันต่างกันนะสิครับเพราะว่าประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งมันยังมีข้อเจรจาตกลงกันอยู่ว่าเออแล้วใครจะเป็นคนแบกรับนะครับต้นทุนในส่วนนี้มันไม่เหมือนสหรัฐนี่ครับว่าข้ามรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งมันสามารถที่จะเจรจาหรือคุยกันได้ในเรื่องของสหรัฐอเมริกาแต่นี่คือสหภาพยุโรปประเทศแต่ละประเทศมันคุยกันยาก
นะครับยังมีข้อตกลงต่างๆอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาก็มีการเจรจานะครับซึ่งตอนนี้ใกล้จะบรรลุข้อยุติแล้วล่ะครับว่าสุดท้ายแล้วสามารถที่จะเจรจาที่ต้นทุนที่ถูกหรือจะไม่เก็บค่าบริการเลยนะครับตอนนี้ผู้เล่นหลายๆรายเริ่มจะคุยกันดูเรื่องแล้วนะคะดร.มนเทพเพราะฉะนั้นแปลว่าอย่างนี้เนี่ยในอนาคตเองไม่ใช่เฉพาะคนที่ยุโรปที่อาจจะต้องสมมุติข้ามพรมแดนไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียค่าโทรข้ามแดนอย่างเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็ต้องได้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยถูกไหมคะแน่นอนแล้วครับถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวนอกจากวีซ่าที่เราจะสามารถเที่ยวได้ทั้งสหภาพยุโรปแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ตามมานะครับเรื่องของการบริการต่างๆทางโทรศัพท์มือถือหรือโรมมิ่งที่จะตามมาด้วยค่ะงั้นอย่างนี้ผู้ให้บริการเขาได้รายได้จากอะไรคะถ้าเกิดเขาไม่ต้องเก็บเงินค่าโรมมิ่งแล้วอะค่ะประการแรกนะครับว่าสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยก็แน่นอนแล้วก็อย่างเมื่อสักครู่เราพูดถึง Facebook ก็เรื่องของโฆษณานะครับเรื่องของค่าบริการที่จะตามมาตรงนี้ก็เรื่องของโฆษณาได้แต่จะไม่ใช่โฆษณาทางตรงอาจจะเป็นโฆษณาแฝงก็ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราข้ามพรมแดนไปเราอยากจะเล่นมือถืออินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยอาจจะขอบังคับเรานิดนึงว่าดูโฆษณาหน่อยสัก15วินาทีได้ไหมก่อนที่จะเริ่มเล่นมันก็มีโอกาสเหมือนกัน15วินาทีนี้แอบนานนะคะนึกถึงตอนเราไปดู YouTube เนี่ย5วิแล้วอยากจะยังกด ไม่อยากดูแล้วเลยโฆษณาแต่บางครั้งผู้บริโภคเองอยากยอมที่จะรอดูโฆษณาตรงนั้นก่อนเพื่อบางครั้งเองเขาจะเป็นโฆษณาที่เขายอมที่จะจ่ายค่าโทรศัพท์ตรงนั้นให้อย่าลืมนะครับว่าบางครั้งเองเนี่ยเราข้ามไปเนี่ยอาจจะต้องลักษณะของเสียเงินอยู่เล็กน้อยแม้ว่าที่เราบอกว่าจะฟรีอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีค่าบางอย่างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเรายอมดูค่าโฆษณาเหล่านี้โฆษณานั้นยอมจ่ายค่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตตรงนั้นให้ซึ่งยอมให้ยอมใช่ไหมครับดูสักสิบห้าวิเพื่อที่จะดูอะไรบางอย่างได้ครับทีนี้นั้นอย่างนี้แปลว่าดร.มนเทพพอจะเปรียบเทียบได้ไหมคะว่าถ้ามันนอกเหนือจากธุรกิจนี้แล้วเนี่ยนะคะโรมมิ่งมันมีธุรกิจที่คล้ายๆกันอย่างเนี้ยลดค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยมันพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายขึ้นไหมคะในการแข่งขันจริงๆคนฟังก็ฟังคุณทิพย์ก็เห็นภาพอยู่แล้วล่ะครับว่าโรมมิ่งมันคล้ายๆกับค่าฟรีหรือค่าบริการที่ตามมาแบงก์อุตสาหกรรมธนาคารตอนนี้เองก็กำลังคุยกันใช่ไหมครับว่าจะลดค่าฟรีในการโอนเงินข้ามธนาคารกันถ้ามองมิติตรงนี้ก็จะคล้ายกันแหละครับว่าการแข่งขันในเรื่องของค่าฟรีหรือมองไปทางด้านสหภาพยุโรปก็คือค่าโรมมิ่งเนี่ยจะมีการลดลงเพราะฉะนั้นการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในอนาคตมิติมันก็จะคล้ายกับในเรื่องของแบงก์ได้เช่นกันนะครับซึ่งยกตัวอย่างเช่นธนาคารบ้านเรานี่เองถ้าไปโอนเงินที่ธนาคารอาจจะเสียค่าธรรมเนียมแต่โอนออนไลน์ฟรีแบบนั้นเป็นต้นก็คล้ายๆกันในเรื่องของนิ่งหน่อยในอนาคตแบงก์เองก็จะสามารถเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีตรงนี้ได้ลดลงเพราะฉะนั้นแบงก์เองก็ต้องปรับตัวทางเดียวกันสหภาพยุโรปทางด้านอินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์ทั้งหลายเขาก็ต้องปรับตัวเช่นกันว่าเขาจะแข่งขันกันอย่างไรรายเล็กหลายรายก็มีวิธีการนะครับอาจจะร่วมมือกันอาจจะมีการเมิร์จการพูดง่ายๆคือร่วมธุรกิจกันมากขึ้นเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับซึ่งตรงนั้นเองอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เรากำลังเผชิญหน้าในฝั่งสหภาพยุโรปนะครับดร.มนเทพครับพูดถึงอย่างนี้นึกถึงอังกฤษนะคะ Brexit ถ้าออกไปคนอังกฤษนี่ไม่ได้ประโยชน์เลยนะคะตรงจุดนี้ถูกต้องไหมคะจริงๆคนอังกฤษเองถ้าบอกว่า Brexit มันก็ไม่ได้ประโยชน์หลายเรื่องนะครับแต่ว่าแค่โทรศัพท์มือถือก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งในการค่าใช้จ่ายจะถามว่าสภาพยุโรปเองถ้าเขาไปอังกฤษเขาก็ไม่อยากจะจ่ายเหมือนกันนะครับถูกไหมฮะคนฝรั่งเศสไปเที่ยวอังกฤษเองเขาก็ความรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากที่จะจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าโรมมิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้ประกอบการคุยกันครับคงไม่แค่ Brexit แล้วจะทำให้ทุกอย่างมันหายไปผมเชื่อว่าธุรกิจเขาคุยกันเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจเองและผู้บริโภคนะครับผมทีนี้นึกมาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามี 4G เรามี 3G ใช่ไหมคะแล้วก็เราสามารถโทรฟรีโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายเงินอะไรพวกนี้เลยด้วยซ้ำนะคะทุกวันนี้คนก็โทรผ่าน LINE ผ่าน WhatsApp หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะพอเป็นไปได้ไหมคะว่าโอเคอันเนี้ยสหภาพยุโรปก็จะเริ่มละต่อไปในอนาคตทั่วโลกอ่ะจะโทรฟรีได้หมดเลยไหมคะดร.มนเทพก็เป็นไปได้นะครับไอ้คำว่าฟรีมันคงไม่ใช่ฟรีซะทีเดียวนะครับเพราะว่าฟรีมันก็มาพร้อมกับค่าโรมมิ่งหรือค่าอินเทอร์เน็ตนะครับ 3G 4G ที่เราจ่ายรายเดือนอยู่แล้วดังนั้นแพ็กเกจต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันอาจจะฟรีจริงๆที่เรามองกันก็คือไม่ใช่แค่ใช้ 3G 4G หรืออนาคต 5G นะครับแต่เรากำลังพูดถึงตัว Wi-Fi อาจจะเป็นซุปเปอร์ Wi-Fi ก็ได้นะครับที่สามารถที่จะแผ่ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วคนก็สามารถที่จะใช้ได้ในเมืองไทยมีไหมมีนะครับก็ยกตัวอย่างว่าคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจต่างๆตามค่ายต่างๆบางครั้งเขาก็สามารถที่จะได้ Wi-Fi ตามค่ายนั้นได้ในต้นทุนที่ศูนย์ก็คือไม่เสียเงินใช่ไหมครับแล้วสามารถที่จะใช้WhatsApp Line คุยต่อติดต่อสื่อสารกันได้ประเด็นก็คือว่าผู้ผลิตเหล่านั้นเนี่ยเทลโก้ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยเขาได้อะไรจากการที่ให้ Wi-Fi ฟรีกับผู้บริโภคเขาได้อะไรคะคือก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการโฆษณาบางครั้งเองเราอาจจะไม่เห็นนะครับเวลาเราดูมือถือแล้วก็ส่งไลน์แต่มันมีอาจจะมีช่องเล็กๆอยู่ด้านหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของการโฆษณาซึ่งผู้ให้บริการ Wi-Fi เหล่านั้นเขาก็ได้ประโยชน์ในส่วนนี้หรือบางครั้งอันนี้ต้องจับตาให้ดีนะครับว่าบางครั้งผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นอาจจะมีการเก็บข้อมูลบางอย่างจากคนที่ถือโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นโลเคชันคุณชอบไปที่ไหนคุณชอบดื่มกาแฟร้านอะไรคุณเดินไปที่ไหนอย่างไรเวลาไหนเขาสามารถจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้ไม่ได้ไปทำร้ายคุณหรอกนะครับเพียงแต่ว่าไปเก็บข้อมูลในลักษณะของทางธุรกิจ
เพื่อที่จะวันหนึ่งจะได้ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ว่าผู้บริโภคอยากจะได้อะไรลองนึกตัวอย่างดูนะครับเวลาเราดูหนังออนไลน์ฟังเพลงออนไลน์บางครั้งฟังเพลงจบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมีเพลงใหม่มาเลยบอกว่าเนี่ยคนที่ดูเพลงนี้เขาก็ชอบเพลงนี้เช่นกันเป็นแนวที่เราชอบเออจริงๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆเป็นการทำพยายามที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นตรงนั้นอินเทอร์เน็ตพรอไวเดอร์เหล่านั้นนะครับเขาที่สหภาพยุโรปหรือแม้แต่เมืองไทยเองผมเชื่อว่าในอนาคตเขาก็พยายามที่จะเซิร์ฟผู้บริโภคเพื่อจุดประสงค์ก็คือธุรกิจที่จะได้รายได้ที่มากขึ้นนะครับจริงๆถ้าอย่างนี้ผู้บริโภคก็ชอบด้วยเหมือนกันนะคะก็วิน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 ซิทูเอชันค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณดร.มนเทพค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะดร.มนเทพจวาลานะคะผู้อำนวยการอาวุโสสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยค่ะก่อนจะลาจากกันไป Daily Buzzword คืนนี้ค่ะขอเสนอคำว่า Roaming Charges ค่าบริการโทรศัพท์ข้ามแดนค่ะส่วน Roaming Calls นะคะก็คือการที่เราเอาโทรศัพท์มือถือของเราไปใช้ที่ต่างประเทศแล้วก็โทรข้ามแดนกลับมาหรือว่าโทรข้ามแดนไปประเทศอื่นๆค่ะส่วนคำว่า data roaming หรือว่า data roaming เนี่ยนะคะก็คือการโหลดการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งเราอาจจะถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการหรือไม่เก็บค่าบริการก็ได้อันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีเราเผลอไปตั้งค่าโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนี่ก็ต้องเช็คก่อนเดินทางเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของธุรกิจติดโอกาสนะคะดิฉันธิภากรสุภลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 23:30 น. วันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ